สวัสดีค่ะชื่อออกต้านะคะออกต้าเป็นนักกิจกรรมบำบัดค่ะอยู่โรงพยาบาลชัยภูมิค่ะจากชัยภูมิค่ะคนอีสานครับคนอีสานค่ะบริษัทแพ้ตรงนี้เลยแพ้ตรงร้องลูกทุ่งคือลูกทุ่งนี่ก็เริ่มแพ้แล้วพ่อผมเป็นนักร้องลูกทุ่งไงโอ้โหครับพอลูกทุ่งปุ๊บเริ่มแพ้ปุ๊บเหมือนเขายังไม่หมดเขาเอาหมอลำออกมาอีกเอออันเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำไงนะคือกะโทรปรึกษาพ่อสัญชาตญาณล้วนๆผมไม่รู้เอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนเชื่อที่อยากได้ไว้ก่อนมันเยอะมันมีเยอะเมื่อกี้มี3สเต็ปให้เลือก3สเต็ปแหมสตริงลูกทุ่งเดี๋ยวค่อยโทรไปถามพ่อเอาเออมีสิ่งนึงที่อยากจะพูดให้มาอยู่ณเวทีนี้ได้ไหมคะเชิญเลยครับได้ไหมคะอยากบอกทุกๆคนว่าดอกกระเจียวบานแล้วนะคะที่เชียร์ภูมินะคะโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษานะคะมีเพลงด้วยนะมีเพลงมีเพลงเขาออกมาพาเมล่าบาวเดนพี่ดอกกระเจียวบานกระเจียวบานกระเจียวบานร้องได้ร้องได้ร้องได้ใช่ป่ะร้องได้ค่ะร้องดอกกระเจียวบานสักหนึ่งทีครับเอาให้ผมมั่นใจหน่อยดอกกระเจียวบาน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 มันบานชื่อชอลอยใส่ลมดอกกระเจียวบานกระเจียวบานดูสิดูสิช่างน่าชมดอกกระเจียวบานกระเจียวบานที่พาฉันไปชัยภูมิพี่คิมครับน่าเอ็นดูในฐานะที่พี่คิมอยู่มา3ปีแล้วเนี่ยอันนี้พอเป็นแชมป์ได้ไหมครับปรึกษาหน่อยไม่รู้รู้อย่างเดียวคือถ้าร้องกระเจียวบานเนี่ยเจ๊คิมหันคนแรกถ้าไม่มีร้องเพลงนี้ พี่จะโหพี่จะฝ่าดงกระเจียวบานเลยละค่ะ รอถึงกับเหมือนมันยังหุบอยู่พอมันบานพี่ถึงจะฝ่าไปทำไมน้องไม่ร้องเลยแต่เต้นนางเถิดเทิงมากดีมากฉันคิดว่าน่ารักพี่คิดว่าหนูมีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อยู่ในตัวน้องจะเถิดเทิงอะไรอย่างเงี้ยดูบางทีเหมือนเพ้อๆนิดนึงแต่พี่ว่าอันนี้อันนักร้องต้องมีอะไรที่ดูเพ้อๆนิดนึงแต่มันจะน่ารักเงี้ยแล้วเต้นเอวโอ้โหสะโพกดีเอ้าไปรับเจ้าสาวสิครับยินดีด้วยครับเลยครับครับนะครับดูดีตอนแล้วทางนี้นะครับทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปร้องหมอลำกันสอนผมด้วยสอนผมด้วยขอบคุณครับ